สวัสดีครับผมดิชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไทยคอมพิวเตอร์ที่เราจะลองทำโปรกันดูบ้างนะครับโปรตรงนี้เนี่ยเราจะมีสินค้าในเดือนนี้อะไรบ้างอย่างเงี้ยทุกเป็น1เดือนเราจะมีโปรถูกๆวันนี้เนี่ยมีของแบรนด์บอสนะครับเป็นสว่านโรตารี่ซึ่งราคาตัวนี้น่าจะเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ทำโปรแค่จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับมีแค่15ตัวครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับสำหรับเจ้าลอตเตอรี่รุ่นนี้นะครับมี15กล่องมีเท่านี้มีแค่เท่านี้นะครับ15กล่องถ้าหมดแล้วหมดเลยก็โปรเนี่ยถ้าเกิดขายก็จะไปถึงสิ้นเดือนกุมภานะครับแต่ถ้า15ตัวนี้หมดก่อนสิ้นเดือนกุมภาก็เป็นอันว่าหมดกันนะครับสำหรับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เปิดกล่องมาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะหน้าเก็บไว้นะครับตรงนี้มีอักเซสซอรี่ให้ด้วยนะครับเนี่ยฮะสำหรับหัวเวลาเจาะแล้วมีตัวดูดฝุ่นให้ด้วยเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็มีหัวสำหรับใส่ตัวสว่านนะครับสว่านซึ่งเจาะปูเจาะไม้เจาะเหล็กเนี่ยได้เลยตัวนี้ราคานะครับ 2,990 มาหน้าร้านถ้าให้ส่งให้บวกไปอีก200นะครับตัวนี้น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ FC ของเรานะครับแต่บอกก่อนนะครับไม่ได้เป็นการตัดราคาเจ้าอื่นยังไงก็หมดนี้ก็หมดเลยนะครับเพราะว่าเราให้กับ FC เรานะครับครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้ตัวถ้าของแท้นะครับเขาก็จะให้ตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นรูปบาร์โค้ดสำหรับใบรับประกันมาด้วยแบบนี้นะครับนี่คือของแท้เลยท่านสบายใจได้นะครับนะส่วนด้านข้างเนี่ยอันนี้ผมกรีดแล้วนะครับจริงๆเขาจะยังไม่กรีดมานะครับก็ถ้าเกิดแกะดูข้างในก็จะกรีดแล้วแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในกันนะครับถ้าเปิดมาก็จะเจออะไรบ้างเนี่ยแหละครับตัวนี้ก็จะเจอเครื่องเขาตัวนี้เป็นสว่านโรตารี่นะครับขนาดเนี่ยเป็นขนาดเริ่มต้นนะครับโรตารี่เนี่ยก็คือสว่านที่เจาะปูนนะครับมันจะมีการกระแทกช่วยให้การเจาะง่ายขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้เขาก็จะมีสว่านกับค้อนก็คือเจาะด้วยกระแทกด้วยหรือจะเป็นค้อนอย่างเดียวก็ได้ครับเหมือนแล้วแยกนะครับที่ภาษาบ้านเราเขาเรียกแยกมันจะกระแทกปักๆๆเข้าไปนะครับหรือว่าตัวนี้จะเป็นเจาะอย่างเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปทำเปิดเครื่องให้ดูอีกทีนะครับส่วนตัวนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสำหรับรุ่นเขานะครับรุ่นGBH 220นะครับตรงนี้ก็ใช้กับไฟบ้านเราธรรมดานะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ720วัตต์ Made in China นะครับตัวนี้ก็คือผลิตในจีนครับทีนี้เราไปดูข้างในกล่องเขาแถมอะไรมาให้เนี่ยฮะผมตรงนี้ก็ดอกสว่านนะครับเจาะปูนเนี่ยให้มาทั้งหมดกี่ขนาดอันนี้จะเป็น3ขนาดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะ6มิล8มิลแล้วก็10มิลนะครับ3ไซส์จะเป็นสำหรับเจาะปูนนะครับโรตารี่ดอกตัวนี้เป็นดอกบอสแท้นะครับเนี่ยฮะค่อนข้างดีเลยนะครับโดนแต่3ดอกนี้ก็ไปผมว่าคุ้มแล้วแต่ยังไม่พอนะครับเขายังแถมเนี่ยฮะหัวที่สำหรับเวลาเราเจาะมันจะมีขี้ฝุ่นหรือว่าฝุ่นจากปูนใช่ไหมมันจะหลุดแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวตั้งความลึกอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่พอเท่านั้นแถมนี้มาให้อีกครับเนี่ยฮะเจาะปูนแต่เป็นเจาะสำหรับเจาะจับกับสว่านซึ่งหัวสว่านตรงนี้เขาแถมมาให้อีกเผื่อท่านเอาไปเจาะกับไม้นะครับมันจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับหมดนี้นะครับ15ตัวเท่านั้นนะครับราคา 2,990 มาที่หน้าร้านนะครับส่งให้ขอบวกค่าขนส่งราคาดำเนินการไปอีก200บาทนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้สำหรับสายไฟนะครับให้มาค่อนข้างยาวและดีเลยตัวนี้เป็นปลั๊กแบบกลมนะครับนะครับยาวพอสมควรน่าจะประมาณ3เมตรแต่ว่าเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กใช้งานกันดูนะครับครับผมเสียบปลั๊กแล้วนี่เป็นสว่านถ้าบอสไว้ใจได้ถ้าเกิดสว่านน่าจะเชื่อใจก็ได้อยู่แล้วสำหรับความเป็นบอสนะครับตรงนี้เนี่ยจับสำหรับไว้จับ
ตัวนี้เวลาท่านตัวนี้อุ้งมือนะครับเวลาอัดเข้าไปเงี้ยฮะมันจะรับเต็มนะครับเวลาเจาะครับตัวนี้ก็มีปรับหมุนซ้ายขวาด้วยนะครับตัวนี้ซ้ายขวานะครับครับสำหรับเจ้าไฮไลท์ของเขาเนี่ยผมว่าตัวนี้เจ๋งครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ผมว่าดีนะครับสำหรับบ้านเราเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมกันก็คือตัวนี้จะเป็นชุดดูดฝุ่นผมดูในแคตตาล็อกของเขาแล้วนะครับเขาจะให้แคตตาล็อกมานะครับก็สำหรับเจาะแล้วตั้งความลึกได้ครับเนี่ยฮะบางทีเจาะแล้วขี้ฝุ่นมันกระเด็นใส่หัวอย่างเงี้ยรูปภาพเนี้ยครับเจาะจากกำแพงหรือว่าฝ้าเนี่ยขี้ฝุ่นมันจะใส่ตาเราตัวนี้ฮะดูดใส่ตัวดูดฝุ่นได้เนี่ยฮะใส่กับเครื่องดูดฝุ่นตรงนี้ก็ได้นะครับผมว่าดีมากเลยครับครับเดี๋ยวผมสาธิตการใส่ดอกก่อนโรตารี่เนี่ยเขาจะมีซ็อกเก็ตอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่ใช่สว่านทั่วไปนะครับหัวเขาจะเป็นซ็อกเก็ตงี้เราก็เสียบเข้าไปนะครับเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดึงนิดนึงนะครับนะครับดึงเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทีนี้เจ้าหัวดูดฝุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในด้านยางตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราเจาะด้านบนมันก็เกาะฝุ่นก็จะถูกหล่นลงมาในห้องนี้นะครับแล้วก็ดูดออกจากช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้มันก็กองอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเจาะกำแพงบ้านนะครับก็ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขามีตัวตั้งความลึกเนี่ยนะครับเขาก็ให้มาด้วยเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับครับสำหรับตัวที่เป็นตัวตั้งความลึกเนี่ยแล้วเขามีน็อปตัวข้างหลังแล้วถอดออกนะครับถอดออกแล้วเราก็เสียบเข้าไปในนี้ตัวนี้เขาจะมีตัวกดนะครับเพื่อให้น็อปเนี่ยผ่านเข้าไปได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะถ้าเราไม่กดมันก็จะเข้าไม่ได้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ล็อกข้างหลังนะครับครับเราใส่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ตรงหัวตรงเนี้ยเขาก็จะมีตัวที่เสียบเข้าไปในตัวก้านนะครับตัวนี้ประโยชน์ก็คือเขาจะยุบตามที่เราเจาะนะครับเนี่ยฮะพอเราใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ถอดตัวนี้นะครับออกมานะครับถอดออกมาสปริงก็จะดันไว้ตัวนี้เขามีให้ที่เก็บนะครับเราก็เก็บเข้าไปตรงที่ของเขานะครับแค่นี้เองนะครับเอาละครับทีนี้ถ้าท่านจะเจาะสามารถเอียงได้นะครับตรงนี้เอียงไปตามต้องการได้นะครับเอาละครับทีนี้มุดผมก็เจาะอย่างนี้นะครับนะฮะดันเข้าไปตรงนี้มีสปริงเวลาเราดันเข้าไปมันก็จะยุบตัวเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ผมขออนุญาตไม่เจาะจริงแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คงต้องเอาไปจำหน่ายท่านเพราะว่าตรงนี้เราเป็นเรียกว่าให้กับลูกค้าจริงๆนะครับสำหรับเฉพาะ FC ของเราเนี่ยฮะเจาะเข้าไปนะครับมันก็ดันเข้าไปนะครับนะฮะครับเราสามารถใช้กับเครื่องดูดฝุ่นอย่างเจม่าเนี่ยใช้ได้เลยเพราะเป็นปลั๊กกลมเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปก็พอดีกันเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดออโต้ได้ผมว่าหลายท่านคงเห็นแล้วครับเปิดออโต้คือใช้ร่วมกันเสร็จแล้วตรงหัวเขาเนี่ยตัวนี้ก็ให้มาจริงๆมีอะแดปเตอร์ให้แต่ว่าผมลองเสียบดูแล้วตรงนี้เขามีเหมือนซีนยางให้นะครับก็พอดีกันแต่ว่ามันหลวมไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องผมว่าพันเทปช่วยนิดนึงนะครับเอาครับอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้เวลาเราเปิดเดี๋ยวมันก็จะดูดฝุ่นไปพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยฮะเจาะแล้วก็ดูดฝุ่นนะครับอย่างเงี้ยฮะผมว่าสะดวกดีเหมือนกันยิ่งเฉพาะเจาะฝ้าเพดานอะไรเงี้ยครับบางทีขี้ฝุ่นมันกระเด็นใส่ตาเราเงี้ยเราก็ดูดไปเลยนะครับอย่างเงี้ยเวลาเราเจาะเงี้ยดีไหมครับผมว่าก็ดีนะครับอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ดูดฝุ่นลงมาเลยนะครับครับเดี๋ยวเวลาจะถอดเนี่ยตรงนี้ก็ง่ายครับเราดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาแล้วก็ดึงออกอย่างเงี้ยเองนะครับครับทีนี้เรามาดูหัวอะแดปเตอร์ซึ่งเขาใช้กับสว่านได้เพราะตัวเขาเองจริงๆมันจะกระแทกนะครับโรตารี่เนี่ยเจาะปูนแบบกระแทกแต่ตัวนี้ให้แบบเป็นสว่านตัวนี้ฮะเขาเรียกค้อนแต่กากบาทมาถึงว่าไม่กระแทกนะครับเดี๋ยวผมตัดออกมาเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ของเขาบอสเลยนะครับตัวนี้เป็นของบอสเลยก็คือ 1.5 ถึง 13 นะครับสำหรับดอกสว่านก็คือถึงครึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวถอดให้มานะครับตรงนี้เขาก็จะให้นี่นะครับตรงนี้ให้จำปาขันมาอย่างนี้นะครับสำหรับหัวตรงนี้ก็คือจะแปลงเป็นสว่านได้ครับตรงนี้เขาก็ขันมาตรงนี้จะเป็นเกียวซ้ายนะครับเกียวซ้ายคือหมุนเข้าจะถอยออกนะครับตรงนี้เขามีเกียวให้แล้วก็หมุนเข้าไปผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เยอะนะครับพอหมุนเข้าไปงี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็หมุนตัวนี้เข้าไปใต้นี้นะครับล็อกเข้าไปแต่หมุนทวนเข็มนะครับเป็นเกียวซ้ายผมขอค่าคำตอนนี้ไปพอหมุนเสร็จนะครับเวลาเราจะล็อกเราก็ใช้ตัวจำปาตัวนี้นะครับแต่ว่าเวลาเสียบเขามีอะแดปเตอร์แล้วก็ทำเหมือนกับสว่านเราเลยนะครับเหมือนโรตารี่ของเขาเนี่ยแหละครับ
ดันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นสว่านเราธรรมดาแล้วแต่เราต้องปรับตัวนี้เป็นสว่านแบบไม่กระแทกนะครับเอาละทีนี้ก็เป็นสว่านสำหรับเจาะไม้เจาะเหล็กได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กับดอกซึ่งเขาก็แถมไปด้วยนะครับตรงนี้ราคานี้นะฮะเป็นดอกสำหรับเขาจะเป็นดอกทั่วไปละทีนี้ดอกธรรมดาแล้วเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กแต่นี่เขาแถมเจาะปูนแต่แบบเป็นเจาะสว่านธรรมดาไปนะครับครับผมสำหรับโปรตัวนี้เนี่ยผมก็พยายามจะทำสำหรับ FC หรือว่าแฟนคลับของไทยคาร์เพนเตอร์แต่มีแค่นี้นะครับไม่ได้ว่ามีเยอะเดี๋ยวจะทำให้ราคาเขาเสียนะครับเพราะว่าท้องตลาดเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงมากผมเองก็ไม่อยากจะทำให้ตลาดราคาเสียไปหรือว่าทางบอสเนี่ยมาต่อว่าเราก็คุยกับเซลบอสแล้วบอกว่าผมมีโปรแค่นี้นะครับแล้วก็ช่วงถึงสั้นๆนะครับถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น15ตัวนี้ก็มาอุดหนุนที่ร้านเราได้พร้อมกันนั้นเนี่ยถ้าการตอบรับดีนะครับอาจจะเอามาจำหน่ายด้วยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม